ถึงเวลาต้องลุยโจทย์แล้วดีใจไหมดีใจเลยตบมือเย้เอ็นสุกได้ทำโจทย์สักทีน้ำพรจะร้องไห้น้ำตาไหลพรากทีนี้อ่ะสู้ต่อไปยังน้องเพื่ออนาคตอันสวยงามดูโจทย์ข้อแรกกันคราวนี้พิมพ์มานะเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวจะขยายให้ดูขยายขยายซูมซูมมากเกินไปไหมเห็นพอชัดไหมเขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้ข้ออะไรถูกต้องข้อ1ข้อความ x บวก1น้อยกว่า0เป็นประพจน์เป็นประพจน์ไหมไม่เป็นผิดข้อ2ข้อความเนื่องจากพายเป็นจำนวนจริงดังนั้นพายไม่เท่ากับ22ส่วน7ไม่เป็นประพจน์ผิดไหมคะผิดข้อ3สำหรับ x แต่ละจำนวนที่เป็นจำนวนจริง x บวก1น้อยกว่า0ข้อความดังกล่าวเป็นประพจน์เป็นไหมเป็นข้อนี้ถูกเธอควรออกไปข้อความดังกล่าวเป็นประพจน์ไหมข้อความดังกล่าวเป็นประพจน์จริงไหมไม่จริงเธอควรออกไปทำไมจำได้ไหมที่เราเรียนมันเป็นคำสั่งเธอควรออกไปเธอควรตื่นมาฟังฉันได้แล้วนะอะไรอย่างนี้อ่ะนี่คือข้อแรกเป็นซับเซิร์ฟนะคะน้องๆก็ไม่ยากเลยข้อนี้ก็ข้อนี้เห็นไหมน้องๆพี่บอกแล้วว่าข้อสอบเนี่ยจะออกมาถามว่าประพจน์ไหมเป็นประพจน์ไหมอะไรพวกนี้น้องก็ต้องรู้ว่าประพจน์คืออะไรนะคะต่อกันดีกว่าเขาบอกว่าจำนวนจริง A B C ในข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงว่าข้อความถ้าอุ้ยตรงนี้มอม้าหายตกขอบด้วยเอาตัวนี้แล้วกันข้อความมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็ดูคือข้อนี้น้องๆต้องทำไงก่อนคะเห็นไหมถ้าแล้วหรือถ้าน้องๆแทนเข้าไปในนี้และตรงนี้มันเป็นจริงน้องๆต้องเช็คด้านหลังถ้าแทนเข้าไปนี้มันเป็นเท็จฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจริงทีนี้เขาถามให้เป็นเท็จถ้ามันเป็นเท็จจำได้ไหมคะคือตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับรูปแบบมันจะเป็น pแล้ว Q หรือ R นี้นะคะเข้าใจไหมคะก็อ่ะ P นี่ก็คืออะไร P ก็คือ A น้อยกว่า B C Q ก็คือ B น้อยกว่าขอโทษ A น้อยกว่า B R ก็คือ A น้อยกว่า C ก็คือเป็นประพจน์พวกนี้อ่ะทีนี้เราดูข้อแรกลองเช็ค A สิลองเช็คข้อ1 A B C คือเท่าไหร่ตรงนี้BC ก็คือ4 A น้อยกว่า BC ไหมน้อยกว่าฉันก็เป็นจริงอันแรกเป็นจริงถ้าตรงนี้เป็นจริงแล้วจะด้านหลังจะเป็นเท็จคือตรงนี้ต้องเป็นเท็จแล้วมันแทนด้วยหรือใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นถ้าเกิดจะให้มันเป็นเท็จตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้รูปแบบนี้แล้วตรงนี้ก็ต้องทำไมคะถ้าเป็นเท็จตรงนี้ก็ต้องเป็นเท็จด้วยนี่ก็ต้องเป็นเท็จฉะนั้นไอ้ตรง a น้อยกว่า b ต้องเป็นเท็จ a น้อยกว่า c ก็เป็นเท็จแล้วดูซิ a น้อยกว่า b มั้ยมันเป็นจริงฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่ดูข้อ2 a น้อยกว่า bc เป็นจริงมั้ย a น้อยกว่า bc ทําไมเป็นเท็จเลยฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าอะไรคะ1มันน้อยกว่า0มั้ย1มันไม่ได้น้อยกว่า0นะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่1มันไม่ได้น้อยกว่า0ก็ตรงนี้ก็จะเป็น f ถ้ามันเป็น f ขึ้นต้นแล้วโจทย์ผิดทำยังไงก็ได้ถูกฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่มาดูข้อ3กันดีกว่าค่ะข้อ3 1น้อยกว่า1มั้ยไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องเป็น f ฉะนั้นตรงนี้จะเป็น f ตรง p ของเราจะเป็น f ถ้าโจทย์ผิดทำยังไงก็ได้ผิดที่มันไม่ใช่เพราะว่ามันเท่ากันมันไม่ได้น้อยกว่าฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดแล้วมาดูจริงๆต้องตอบไปแล้วว่าเป็นข้อ4ใช่ไหมลองคิดนิดนึง
ข้อ4นะคะก็1น้อยกว่า2มั้ย1มันน้อยกว่า2ฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจริงแล้วลองดูซิเป็นจริงแล้วยังไงต่อคะมาดูที่ A กับ B A น้อยกว่า B มั้ย A น้อยกว่า B เป็นเท็จใช่มั้ยเพราะว่า1มันมากกว่า -1 มันไม่ได้น้อยกว่าA กับ C ล่ะ1มันก็ไม่ได้น้อยกว่า -2 เช่นนี้ก็เป็นเท็จมันก็ได้เป็นมันจะได้อยู่ในรูป T รูปนี้เลยฉะนั้นตอบข้อ4โอเคข้อนี้ไม่ยากนะคะก็ค่อยๆลองคิดข้อนี้ง่ายจริงข้อนี้ง่ายเดี๋ยวลองมาดูข้อต่อไปนะคะข้อนี้นะคะบอกว่าจำนวนจริง A B C และ Dในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าข้อความถ้า c บวก d มากกว่า a บวก b แล้ว c น้อยกว่า a และ d น้อยมากกว่า b ข้อนี้พี่ลุงว่าให้เขียนเป็นตารางน่าจะง่ายกว่าให้คิดเป็นระบบก็ให้ตรงนี้เป็น a เดี๋ยวนะA B C เอายังไงจะง่ายกว่ากันเอาอย่างนี้เลยก่อน C บวก D A บวก B C เดี๋ยวเอาใหม่ตัวนี้ให้เป็น C บวก D นะคะนี้ A บวก B มาดูกันข้อแรกที่เราต้องการก็คือตรงนี้เป็น A B C D แล้วกัน A B C D เห็นเลขไหมตรงนี้อ่ะดูสิคะก็อันแรกเขาให้ A เป็นเท่าไหร่ A เป็น2 B เป็น3 C เป็น1 D เป็น4C บวก D ได้เท่าไหร่คะ C บวก D ได้5 A บวก B เป็น5แล้วเขาบอกว่าเราต้องเขียนสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์ให้ได้ก่อนนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็สามารถเขียนได้ว่าถ้าเห็นไหมมีถ้าแล้วและเราต้องดูให้ดีนะคะว่าเป็นอะไรที่คุณเคยบอกน้องก็คือตรงนี้จะเป็น P แล้ว Qและอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้หรือเปล่าได้เหมือนกันไหมเอ่ยแล้วไงต่อคะก็น้องก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้แล้วก็ดูสิจริงไหมถ้ามันบอกว่าต้องการความจริงเป็นเท็จก็คือตรงนี้ต้องเป็นจริงข้างหลังต้องเป็นเท็จอันแรกก็ต้องทำไมก่อนคะข้างหน้าเป็นจริงฉะนั้นตรงนี้เป็นจริงไหมก็บอกว่า c บวก d มากกว่า a บวก b สถิติมันเท่ากันฉะนั้นตรงหน้าเป็นเท็จข้างหน้าเป็นเท็จฉะนั้นด้านหลังไม่ใช่แน่นอนถ้าข้างหน้าเป็นเท็จยังไงก็เป็นจริงใช่ไหมมันไม่มีทางเป็นเท็จได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องผิดมาดูข้อ2ข้อ2เขาให้ a เป็นเท่าไหร่ -4 b เป็น -1 c เป็น -2 d เป็น0ขยันขึ้นนิดนึง c บวก d ได้ -2 a บวก b ได้ -5 c บวก d มากกว่า a บวก b ใช่ไหมใช่เป็นจริงทีนี้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะก็คือc มากกว่าและนี่จะต้องถ้ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและมันจะเป็น f ก็ต่อเมื่อเป็น t หรือ f ตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ก็เป็น f กับ t ก็คือขอให้มี f แค่ตัวเดียวก็พอแล้วแล้วก็มาดูกัน c มากกว่า a ไหม c มากกว่า a เป็นจริงไม่ใช่ f ละ d มากกว่า b ไหม d มากกว่า b เป็นจริงอีกฉะนั้นมันไม่มีทางเป็น f ได้มันไม่มีทางเป็น f ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดเพราะมันจะได้เป็น f t
กับ t ฉะนั้นมันจะได้เป็น t ฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น t ข้อ2ได้เป็น t ฉะนั้นก็ไม่ใช่ทีมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3เขาให้ว่าอะไรเอ่ยให้ a เป็นให้ a เป็น1 b เป็น4 c เป็น5 d เป็น3 c บวก d ได้8a บวก b ได้เท่าไหร่คะได้5 c บวก d มากกว่า a บวก b ไหมคะใช่ฉะนั้นก็เป็นจริงทีนี้เป็นจริงแล้วมาตรวจสอบตัวด้านหลัง c มากกว่า a ไหม c มากกว่า a ไหมเอ่ย c มากกว่า a เป็นจริง d มากกว่า b ไหม d ไม่มากกว่า b ใช่ไหมเพราะว่า3มันน้อยกว่า4ฉะนั้นก็เป็นเท็จฉะนั้นจะเข้าได้รูปว่ามันจะได้รูปว่า tแล้ว t และ f อย่างนี้ฉะนั้นมันก็ได้เป็น f นี่ตรงตามที่เราต้องการแล้วฉันก็ตอบข้อ3หรือว่าน้องๆจะลองคิดข้อ4ดูก็ได้มันจะได้เป็นจริงซึ่งมันไม่ใช่คือข้อนี้น้องๆคิดว่าถ้าจะเขียนตารางก็เขียนได้แต่น่าจะเขียนตารางให้มันสวยกว่าพี่ลุงนิดนึงเพราะว่าพี่ลุงไม่มีไม้บรรทัดแล้วก็น่าจะเขียนตารางให้มันอ่านแล้วเข้าใจง่ายแต่แนะนำให้เขียนตารางดีกว่าค่ะมันจะง่ายต่อการทำความเข้าใจมากกว่าข้อนี้ก็ถ้าสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือเราต้องดูลองแทนเลขเข้าไปว่ามันต้องการอะไรแล้วอันดับแรกคือเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของตรรกศาสตร์ให้ได้ก่อนก็คือให้อยู่ในรูปของตัวดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อยให้เปลี่ยนภาษาพูดเนี่ยให้เป็นตัวที่เราต้องการแบบ4ตัวที่เราต้องที่เราจำจะได้ไหมและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อคือ4ตัวนี้น้องจำในการเขียนเห็นไหมถ้าแล้วและพวกนี้น้องเขียนให้อยู่ในรูปนั้นให้ได้แล้วน้องจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ออกมาได้นั่นเองเห็นไหมเอ่ยเขาบอกว่าตัวอย่างของเซต ABC AB และ C ในข้อใดที่แสดงว่าข้อความถ้า A เป็นสมาชิกของ B และB เป็นสมาชิกของ C แล้ว A เป็นสมาชิกของ C มีค่าความจริงเป็นเท็จเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จนะน้องขีดเส้นใต้ความจริงเป็นเท็จไปเลยค่ะก็ดูข้อแรกข้อ A จริงไหมแล้วน้องสามารถเขียนในรูปถ้าและแล้วก็คือจะอยู่ในรูป P และ Q แล้ว I อย่างนี้เราต้องสามารถเขียนให้ได้นะคะ p คืออะไร p ก็คือ a เป็นสมาชิกของ b q ก็คือ b เป็นสมาชิกของ c r ก็คือ a เป็นสมาชิกของ c เห็นไหมเอ่ยขอโทษทีก็ยังไงต่อทีนี้เรามาดูกันข้อ1 a เป็นเซตว่างเซตว่างเป็นสมาชิกของเซตว่างตัวนี้เป็นทำไมข้อนี้ทำไงดีเฉลยไปเลยแล้วกันข้อนี้จริงไม่มีอะไรเลยมันเกี่ยวกับเรื่องเซตความรู้เรื่องเซตของน้องๆว่าเราไม่ความรู้เรื่องเซตยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นของด้านตรรกศาสตร์จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ให้น้องๆได้นั่งคิดให้เขียนให้ถูกแล้วน้องก็ดูว่ามันเป็นจริงไหมถ้ามันเป็นเท็จมันเป็นเท็จก็ต่อเมื่อข้างหน้ามันเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จอย่างนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าต้องหน้าต้องหาให้ได้ว่าข้างหน้าเป็นจริงและถ้าเกิดเป็นจริงได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นจริงตรงนี้ก็ต้องเป็นจริงฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ว่า a และ b นี้เป็นจริง a เป็นสมาชิกของ b เป็นจริง b เป็นสมาชิกของ c เป็นจริงแต่ c เป็นสมา a เป็นสมาชิกของ c ต้องเป็นเท็จตัวนี้น้องก็ลองไปคิดดูฉะนั้นข้อนี้น้องลองกลับไปทำจะเฉลยข้อ3นะคะให้เราลองกลับไปนั่งทำดูก็จะได้ตัวนี้ว่าทำไมเพราะอะไรลองกลับไปนั่งคิดดูข้อนี้ไม่ยากเลยก็คือข้อนี้ใช้ความรู้ของด้านเซตว่างอะไรพวกนี้นั่นเองทีนี้มาถึงข้อที่คิดว่ามันน่าจะสนุกเอาจริงข้อนี้ก็ไม่ยากมากนะคะเห็นไหมเดี๋ยวออกไปนิดนึงโอเคไหมเขาบอกว่าถ้าจะดึกดึกแล้ว r แล้ว p มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จก็คือเราต้องหา
ความจริงของ PQR มาให้ได้ก่อนนะคะก็เราลองมาดูกันทีละตัวมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันซ้อนกันใช่ไหมเขาบอกว่า P หรือ Q ตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงก็นี้เป็นจริงฉะนั้นไอ้ P และ Q ก็ต้องเป็นเท็จเพราะว่าข้างหน้ามันมีนิเศษใช่ไหมถ้ามันเป็นเท็จได้ต้องทำไมคะมันเป็นเท็จเชื่อมด้วยเครื่องหมายและหรือเก่งมากถ้าหรือเป็นเท็จต้องทำไมต้องเป็นเท็จทั้งสองตัวดังนั้นเราจะได้ว่า P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จได้แล้วก้อนแรกมาดูก้อนหลังกันก้อนหลังเขาบอกว่าR แล้ว P เป็นจริงเหมือนกันถ้ามันเป็นจริงทำไมคะแต่จับถ้าเป็นจริงนี่ทำได้กี่กรณีคะ3กรณีใช่ไหมก็คือมีกรณีอะไรบ้างจริงกับจริงเท็จกับจริงเท็จกับเท็จอย่างนี้แล้วยังไงต่อเอ่ยแต่ทีนี้ทำไงดีล่ะมี3กรณีแต่อย่าลืมเมื่อกี้เราคิดหา P Q ได้แล้วเราได้ว่าอะไรคะได้ว่าP เป็นเท็จเข้ากรณีไหนได้บ้างเข้ากรณีนี้ใช่ไหมฉะนั้น R ก็ต้องเป็นเท็จดังนั้นเราก็ได้ว่า R ก็เป็นเท็จด้วยเราได้แล้วนะฉะนั้นสรุปที่เราคิดได้ก็คือ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จเป็นเท็จหมดเลยแล้วเราก็ลองแทนเข้าไปดูว่าอันไหนที่ทำให้มีค่าความจริงเป็นเท็จบ้างทีนี้มาดูอันแรกกันแรกเขาบอกว่าเป็นเท็จใช่ไหมอ่ะลองทางบ้านมองเห็นไหมคะเขียนตัวใหญ่ถ้าไม่เห็นก็แย่แล้วนะตอนนี้อ่ะทีนี้ต้องทำดูสิเขาบอกว่านี่เป็นเท็จอันนี้ก็เขียนตรงนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นเท็จแต่พอใส่นิเศษก็กลายเป็นจริงปากกาไม่ไหวแล้วทีนี้ดูตรงนี้ R เป็นเท็จ Q เป็นเท็จทีนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือแล้วทำไมมีจริง1อันมีเท็จ1อันก็ยังได้เป็นจริงเท็จกับเท็จเชื่อมการเป็นเชื่อมด้วยเครื่องหมายและฉันก็เป็นเท็จแต่ข้างหน้ามีนิเศษแล้วทำไมก็เปลี่ยนเป็นอะไรจริงมันเชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าข้อสอบถูกน้องๆทำถูกต้องได้ถูกดังนั้นอันก้อนแรกต้องทำไมคะเป็นจริงแต่เราต้องการทำไมเป็นเท็จฉะนั้นอันแรกไม่ใช่ทีมาดูข้อ2กันดีกว่ากระดาษข้อ2ข้อ2นะคะก็ P และ Q แล้ว R และ Q แล้วก็ใส่เข้าไปสิ่งที่เราคิดได้ก็คือเป็นเท็จใช่ไหมเป็นเท็จแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายและฉะนั้นตรงนี้ต้องได้เป็น F เชื่อมด้วยเครื่องหมายและเป็น F โจทย์ผิดน้องๆทำถูกหรือผิดก็ต้องได้ถูกฉะนั้นอันก้อนที่2ตรงนี้ง่ายนะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้ถูกมาคิดข้อ3P แล้ว Q และ R แล้ว Q หรือ not T ใส่เข้าไปเร็ว P เป็น F Q เป็น F R เป็น F Q เป็น F not P P จากเป็น F ก็กลายเป็น T เชื่อมด้วยท่าแล้ว
จทย์ผิดทำผิดหรือทำถูกก็ต้องได้ถูกตรงนี้ต้องได้ถูกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นถูกดูซิมันเชื่อมไงกันตรงนี้เชื่อมกันได้เลยเอาตรงนี้ก่อนละกันถูกและถูกต้องได้ถูกใช่ไหมถูกและถูกได้ถูกเอาตรงนี้ไม่เอาเชื่อมเอาเชื่อมกับตรงนี้เลยถูกและถูกต้องได้ถูกดูเครื่องหมายนี้และถูกหรือถูกก็ต้องได้ถูกค่อยๆเชื่อมมานะคะเด็กๆฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบถูกเป็นจริงนั่นเองมาดูข้อสุดท้ายซิงต้องตอบข้อสุดท้ายล่ะก็ถ้าเกิดเราทำจากข้อ4ก่อนก็คงไม่ต้องเสียเวลาคิดข้อ1ข้อ2ข้อ3แต่เพื่อทักษะน้องก็ควรจะลองคิดทุกข้อนะคะก็ดูข้อสุดท้าย p นับ p แล้ว r หรือ q แล้ว not p และ q ใส่เข้าไปเร็ว p จะเป็นเท็จก็กลายเป็นจริง r เป็นเท็จ q เป็นเท็จ p จะเป็นเท็จก็กลายเป็นจริง q จะเป็นเท็จใช่ไหมเชื่อมกันเร็วโจทย์ถูกดันทำผิดต้องได้ผิดโจทย์ผิดทำถูกก็ต้องได้ถูกเชื่อมกันสองตัวนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายนะคะหรือถ้ามีหรือมี f ตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ยังได้ถูกแล้วเราก็เอาถูกตัวนี้มาเชื่อมกับตัวนี้มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและถ้าและมี f ตัวหนึ่งก็ต้องผิดเลยฉะนั้นตรงนี้เป็น f ก็เท็จฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเท็จตรงตามที่ต้องการฉะนั้นก็ตอบข้อ4เก่งมากข้อนี้ไม่ยากจริงก็ค่อยๆลองนั่งไล่เอามันจะทำให้ทำได้ก็อันดับแรกก็เราต้องดูว่า p q r พวกนี้มันมีค่าความจริงเป็นอะไรกันแน่เราค่อยเอามาแทนในช้อยของน้องๆแล้วก็ดูว่าเขาต้องการให้เป็นเท็จหรือเป็นจริงแล้วก็ค่อยตอบอันนั้นไปนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าข้อความมาแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว f และนิสัยของ s เนี่ยมีค่าความจริงเหมือนกับข้อใดต่อไปนี้ก็เหมือนเดิมเลยน้องๆก็ต้องคิดอันนี้ก่อนแล้วค่อยหาค่าความจริงของแต่ละตัวแล้วค่อยมาแทนดูนะคะก็ดูข้อดูที่เขาให้มาก่อนเขาให้อะไรมาตัวนี้มาเขาบอกว่าอะไรคะมีค่าความจริงเป็นเท็จเป็นเท็จทำไมตรงนี้ต้องเป็นจริงมันจะเป็นเท็จแต่ทีนี้มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือจะเป็นเท็จได้ก็ต่อเมื่อเป็นเท็จกับเท็จใช่ไหมฉะนั้น y ของน้องต้องเป็นเท็จ z ของน้องต้องเป็นเท็จแต่ทีนี้เป็นจริงแต่มันตรงข้ามกันฉะนั้น x เนี่ยต้องเป็นไม่จริงก็เท็จ x เป็นได้2อย่างแล้วลองมาเช็คกันดีกว่าทีนี้ก็รู้แล้วแต่ทีนี้ก็ถามว่าแล้วไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าความจริงเหมือนกับข้อใดตัวนี้ถ้าสมมติน้องให้ตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้น้องกลายเป็นจริงใช่ไหมคะก็คือเครื่องหมายจะตรงกันข้างมาเสมอจะไม่มีทางเป็น f กับ f หรือ t กับ t ได้จะเป็นไม่ t กับ f ก็ f กับ t 2 อย่างซึ่งมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและถ้าและมี f ตัวหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้เป็น f เลยสิ่งที่เราต้องการของตรงนี้ก็คือให้มันเป็น f นั่นเองให้มันเป็นเท็จแล้วเรามาเช็คข้อไหนก่อนดีเอ่ยอยากเช็คข้อไหนก่อนอยากเช็คข้อค่อยๆเช็คไล่ลงมาก็ได้ก็ลองเช็คดูข้อ1 x หรือ z แล้ว y แต่ทีนี้ลองรู้ว่า y ของน้องเนี่ยเป็นเท็จ z เป็นเท็จ x เป็นอะไรx เป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นจริงก็เท็จใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้ามันเกิด
ก็คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทีนี้ด้านหลังเป็นเทสถ้าตรงนี้น้องๆเกิดเป็นจริงขึ้นมาตรงนี้น้องๆก็ได้ข้อนี้เป็นจริงจริงแล้วเทสน้องๆก็ได้เป็นเทสก็ตรงใช่ไหมที่ต้องการแต่ถ้าตรงนี้เกิด f เกิดเป็นเทสขึ้นมาเทสกับเทสตรงนี้ได้เทสโจทย์ผิดตรงนี้จะได้เป็นถูกก็คือเห็นไหมข้อนี้มันยังไงก็ไม่รู้มันได้ทั้งเท็จแล้วก็จริงคือเราไม่สามารถหาค่า x ออกมาได้ว่า x เป็นจริงหรือเท็จกันแน่ฉะนั้นข้ออย่างนี้จะไม่ใช่แน่นอนทีนี้มาดูข้อต่อไปกันข้อ2เขาให้ว่าก้อนนี้มาอีกแล้วก้อนนี้เราลองทำดูก็ได้ข้อนี้จะไม่ใช่ข้อนี้ได้ค่าความจริงไม่ใช่ออกมาบอกไว้เลยน้องเราไปนั่งทำดูนะคะข้อนี้ข้อ3ใช่ไหมเอ่ยข้อ3ก็ไม่ใช่ยังให้น้องเราไปนั่งทำดูนะคะเดี๋ยวทำข้อ4ให้ดูข้อ4เขาบอกว่า x และ y แล้ว z ทีนี้ไปดูให้เรารู้ว่า z กับ y เนี่ยเป็นเท็จแล้วทีนี้เราดูว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและใช่ไหมคะถ้ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายแล้วมี f ตัวหนึ่งมันจะกลายเป็น f เลย f เจอนิเศษจะได้เป็นจริงจริงกับเท็จโจทย์ถูกน้องๆทำผิดยังไงก็ผิดตรงตามที่เราต้องการเนี่ยค่ะตรงตามมานะฉะนั้นเราต้องเฉลยข้อ4ข้อ2กับข้อ3พี่ลุงอยากให้น้องๆลองไปนั่งเขียนดูว่ามันจะได้ไหมนะคะก็ลองไปนั่งเขียนดูข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากแค่เราต้องดูให้ออกบางทีเราอาจจะไม่สามารถหาค่าความจริงของทุกตัวแปรได้เราก็ต้องลองนั่งทำดูกรณีต่างๆดูนะคะเดี๋ยวลองมาทำข้อต่อไปกันดีกว่าตกข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ถ้า p แล้ว r มีค่าความจริงเป็นเท็จและประพจน์ r หรือ q มีค่าความจริงเป็นจริงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เขาก็ให้ข้อความกอไก่มาข้อความขอไข่มาแล้วก็ถามว่าก็ถูกข้อผิดก็ผิดข้อถูกนี้น้องๆก็ต้องค่อยๆนั่งวิเคราะห์ข้อนี้ก็วิเคราะห์หลายสเต็ปหน่อยแต่ก็คงไม่มีอะไรยากซึ่งเราสามารถนั่งนอนใช่ไหมน้องคนนั่งขำที่บ้านมาดูกันเหมือนเดิมกำหนดให้ p และ r p แล้ว r มีค่าความจริงเป็นเท็จใช้เป็นเท็จได้ก็ต่อเมื่ออะไรคะทั้ง p ก็ต้องเป็น t r ก็ต้องเป็น f ฉะนั้นเราได้แล้วว่า p ต้องเป็นจริง r ต้องเป็นเท็จดูต่อไปเขาบอกว่า r และ r หรือและหรือ r หรือ q มีค่าความจริงเป็นจริงมีค่าความจริงเป็นจริงทีนี้เรารู้ว่า r มันเป็น f ถ้าจะให้มันเป็นจริงได้ต้องตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ q ต้องเป็นจริงหรือเท็จเป็นจริงนะฉันเราก็ได้อีกว่า q ต้องเป็นจริงแล้วก็เอามาแทนไหนกอไก่กับขอไข่ดูทีนี้มันกอไก่เขาให้ว่าอะไรคะ not r แล้ว p หรือและ not q แล้วก็ใส่เข้าไปเลยr ของน้องเป็น false แล้ว false เจอนิเศษเป็น true p เป็นจริง q เป็นจริงเจอนิเศษเป็น f มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและฉะนั้นต้องเป็น f เชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วถ้าโจทย์ถูกน้องๆไปทำผิดต้องทำไมคะผิดเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องผิดเขาบอกว่าอะไรมีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมฉะนั้นข้อแรกผิดมาดูข้อ2กันค่ะข้อขอไข่เร็ว r หรือ not p เขาแล้วเรารู้ว่าอะไรคะ r เป็น f p เป็น t t เจอนิเศษเป็น f เชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือ f กับ f ก็ได้เป็น fฉะนั้นถูกไหมมีค่าความจริงเป็นจริงไม่ใช่ฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่คะใช่กอผิดขอผิดเพราะว่ามันผิดทั้งสองอันเลยข้อนี้ง่ายเนาะ
ก็ข้อนี้ไม่มีอะไรยากเลยก็น้องๆก็ขอให้ดูเป็นว่า P กับ Q เนี่ย PQR มีค่าความจริงเป็นอะไรบ้างแล้วน้องก็แทนในกขว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ดูว่ามันตรงไหมแล้วน้องก็มาเช็คมันเป็นคล้ายๆจะหลายสเต็ปดูโจทย์ยาวๆแล้วน้องหลักการง่ายๆในการทำข้อสอบก็คือถ้าข้อไหนโจทย์ยิ่งยาวเนี่ยมันจะง่ายถ้าข้อไหนโจทย์สั้นๆเนี่ยมันจะยากนะคะก็มันเป็นหลักการของพี่ลุงเองพี่ลุงก็มองถ้าเกิดข้อไหนโจทย์ยาวที่เคยเจอมามันจะง่ายพิเศษแต่ถ้าข้อไหนแบบโจทย์ยิ่งสั้นเนี่ยมันจะยากก็น้องก็ไม่รู้กันว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาทำโจทย์ข้อต่อไปกันโจทย์มีอยู่ว่าข้อความฉันไม่เล่นโบ๊กเกอร์หรือฉันเล่นจับหมูสมมูลกับข้อความใดต่อไปนี้ข้อ1ฉันเล่นโบ๊กเกอร์หรือฉันเล่นจับหมูข้อ2ฉันเล่นจับหมูแล้วฉันเล่นโบ๊กเกอร์ข้อ3ฉันเล่นโบ๊กเกอร์แล้วฉันเล่นจับหมูข้อ4ฉันเล่นโป๊กเกอร์หรือฉันไม่เล่นจับหมูจับหมูอะไรโป๊กเกอร์อะไรน้องบางคนตื่นขึ้นมาทันทีโป๊กเกอร์อะไรเหรอคะตื่นเต้นเชียร์พอดพูดถึงการพนันนี่หูผึ่งเป็นพิเศษการพนันเป็นสิ่งไม่ดีค่ะน้องๆอย่าเล่นถ้าไม่เล่นเป็นการพนันเล่นแบบสนุกกับเพื่อนๆก็ค่อยบ้าไปอย่างมาเข้าเรื่องของเราบ้างฉันไม่เล่นโป๊กเกอร์หรือฉันเล่นจับหมูสมมติพี่ลุงให้เวลาเงี้ยพี่ลุงจะเขียนว่าให้ P ของพี่ลุงเนี่ย PX พี่ลุงเนี่ยคือแทนด้วยฉันเล่นโป๊กเกอร์และพี่ลุงให้ QX พี่ลุงแทนฉันเล่นจับหมูอาทิตย์น้องลองเขียนให้พิมพ์ด้วยสิคะว่าเราจะเขียนได้ยังไงบ้างกับข้อความนี้จะได้ว่าอะไรเอ่ยฉันไม่เล่นโป๊กเกอร์หรือฉันเล่นจับหมูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคำว่าที่เราเขียนอย่างนี้ได้แล้วเราจะทำไงต่อดีคะว่าเราจะเขียนให้มันสมมูลกันรู้จำได้ไหมเอ่ยว่าทำยังไงให้ตัวนี้สมมูลกันจะได้ว่าข้อความ P แล้วQ น้องบางคนบอกจำไม่เห็นได้เลยกลับไปอ่านสักนะน้องๆใช่ไหมว่าจะได้สมมูลนี้ข้อความนี้ออกมาดังนั้นถ้าจะเขียนข้อลองพูดข้อความสมมูลให้พี่ลุงฟังหน่อยสิคะจะได้ว่าถ้าฉันเล่นโป๊กเกอร์แล้วฉันเล่นจับหมูมีไหมเนี่ยมีไหมตรงกับข้ออะไรคะถ้าฉันเล่นโป๊กเกอร์แล้วฉันเล่นจับหมูใช่แล้วต้องตอบข้อ3นั่นเองก็คือหลักการข้อนี้ก็เหมือนเดิมก็คือให้น้องสมมุติตัวนี้เป็นอะไรแล้วน้องต้องเขียนออกมาให้ได้อยู่ในรูปนี้เขียนให้ได้แล้วน้องค่อยหาที่มันสมมูลกันแล้วก็ค่อยกลับไปเป็นคำพูดเหมือนเดิมแล้วน้องก็จะได้คำตอบออกมาที่สวยงามนั่นเองนะคะไม่ยากเลยจบไปอีกหนึ่งข้อมาถึงข้อนี้สมมูลอีกแล้วเขาบอกว่าประพจน์ตุ๊ดๆๆสมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้น้องจะเลือกเปลี่ยนที่โจทย์หรือจะเปลี่ยนที่ตัวข้างล่างดีถ้าเป็นไม่รู้คิดเพียงว่าเปลี่ยนตัวข้างโจทย์ดีกว่าไหมเปลี่ยนให้มันสมมูลกับตัวช้อยใดสักช้อยหนึ่งลงมือทำได้เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยเนาะ not p หรือ q แล้ว r เปลี่ยนตัวท่าแล้วก่อนจะได้เป็นอะไรคะnot ถูกไหมเพื่อให้ทำพร้อมกันต้องใช้หรือและหรืออย่างนี้แล้วไงต่อเราต้องมีแนวทางที่ชอยนะเราต้องดูแนวทางที่ชอยนิดนึงแล้วไงต่อดีกระจายเข้าไปจะได้เป็น p และ not q อย่างนี้ซึ่งเขียนเครื่องหมายสมมูลก็ได้ไม่ว่ากันแล้วไงต่อคะก็กระจายเข้าไปจะได้เป็น P หรือ R และ not Q หรือ R มีตรงบ้างยังตรงแล้วข้ออะไรข้อ4เหมือนกันเลยแต่แค่สลับที่ตัวนี้ไม่มีผลอะไรคือสามารถสลับที่กันได้
สลับที่กันได้นะคะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ซึ่งมันตรงกับข้อ4เห็นไหมบอกแล้วถ้าเราเลือกเปลี่ยนตัวดีๆมันก็จะได้ตรงเป๊ะเลยตอบข้อ4น้องมงคลพี่ลุงครับผมเปลี่ยนข้อโจทย์เนี่ยเอ้ยชอยให้เป็นโจทย์ได้ไหมได้แล้วแต่น้องๆจะศรัทธาในการทำแต่ก็ดูน้องๆก็ลองใช้เซนส์ดูว่าเปลี่ยนอะไรไปอันไหนง่ายกว่ากันน้องๆก็ควรจะเลือกเปลี่ยนอันนั้นไม่ใช่แบบแสดงความพลังของเราให้คนอื่นเขาเห็นแต่บางคนเขาจะไม่ได้ชื่นชมพลังของน้องเลยนะคะก็ลองดูวิธีที่ง่ายๆมากดีกว่าในการทำค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อนี้เร็วเด็กๆมองเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นนะก็ถามว่าข้อความคู่ใดไม่สมมูลกันทีนี้ข้อนี้ต้องมาพิจารณาทีละข้อแล้วใช่ไหมใช่เริ่มทำข้อหนึ่งดูข้อหนึ่งซิเขาให้อะไรมาข้อหนึ่งนี่ง่ายนะง่ายนะคะก็ลองทำดูข้อนี้เขาให้ P หรือ Q และก้อนนี้อ่ะเราเปลี่ยนก้อนนี้ดีกว่าก้อนนี้จะได้เป็นอะไรคะได้ P และ Q ใช่ไหมเพราะว่านิเศษเจอนิเศษก็ไม่มีจากคำจากและเจอนิเศษก็กลายเป็นหรือจากนิเศษเจอนิเศษก็กลายเป็น Q อย่างเดียวเหมือนกันไหมเหมือนกันดังนั้นถูกไหมเอ่ยถูกต้องสมมูลกันมาทีนี้มาดูข้อ2เปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนด้านกระจายนิเศษเข้าไปก่อนจะได้เป็น not P ใช่ไหมจากเครื่องหมายและกลับกันก็ได้เป็นหรือนิเศษเจอนิเศษไม่มีได้ตัวนี้แล้วทีนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่น้องบางคนก็มองแต่พี่ลงพิงว่าเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเครื่องหมายนี้ดีกว่าเปลี่ยนตัวนี้เราได้อะไรเอ่ยได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่สิเราเพิ่งเรียนกันไปเองนะนิเศษเจอนิเศษเป็นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เหมือนกันไหมก้อนนี้กับก้อนนี้น้องบางคนบอกไม่เหมือนกันเพราะว่าสลับที่กันโอ้ยอย่างงั้นไปกระโดดตึกตายดีกว่าค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันมีค่าเท่ากันนะดังนั้นสมมูลกันดังนั้นข้อ2ก็ใช่ทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3อ่ะโอ้เจอก้อนแรกก็หนักใจเราทำยังไงดีเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายก็ได้มั้งเปลี่ยนเครื่องหมายนี้เป็นและหรือได้พวกนี้ก่อนเปลี่ยนจะได้เป็นพึ่งทำเร็วๆนะคะน้องบางคนก็ยังไม่ค่อยได้ก็ช้าๆต้องใส่และหรือถูกต้องแล้วก็เป็นเปลี่ยนข้างในด้วยแล้วกันอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้จะได้เป็นซึ่งมันตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเราสามารถยุบรวมมันเลยจะได้เป็นสมมุติถ้าพี่ลุงย้ายนี่ไปด้านหน้ามันก็ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเขียนเป็นเครื่องหมายท่าแล้วได้จะได้เป็นอะไรคือเราต้องสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคล่องแล้วนะณจุดนี้ดูสิมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็ไม่สมมูลกันต้องตอบข้อ3ทีนี้เพื่อความชัวร์มาเช็คข้อ4พี่ลุงคะหนูไม่เช็คต่อได้ไหมทำแค่นี้พอแล้วไม่ได้ก็จริงถ้าเกิดในข้อสอบก็ถ้าน้องแบบไม่ทันแล้วก็ตอบไปเลยก็ได้นะคะแต่พี่ว่าแบบบางทีเราอาจจะคิดผิดเนี้ยก็ลองเช็คเพื่อความชัวร์ก็ได้น้องบางคนนี่พี่ไม่เข้าใจเลยแบบทำไมเวลาสอบเนี่ยทำเสร็จปุ๊บออกจากห้องสอบปั๊บเลยไม่มีการทวนเลยน้องๆพี่ลุงว่าแบบตอนสอบเนี่ยต้องนั่งทวนนะแบบทำเสร็จก็ทวนก่อนทำตรงไหนผิดเขียนอะไรผิดคิดอะไรผิดหรือเปล่าทวนสักรอบสองรอบเงี้ยทำให้มันแน่นอนสอบอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะน้องคนบางคนบอกว่าพี่ลุงเดี๋ยวนี้มีสอบ 3-4 ครั้งแล้วแบบใหม่ดีไหมไม่รู้ไม่อยากพูดเหมือนกันมาดูเรื่องของเราเปลี่ยนการสีมั่งเบื่อแล้วต้องตัวนี้จะได้เป็นอะไรคะแยกเป็นเครื่องหมายท่าแล้วก็ได้ไป
ที่จริงตรงนี้มันเหมือนจะยากนะแต่มันก็ไม่ยากตรงไหมตรงเพราะว่าไอเนี้ยเราสามารถแตกมาเป็นอย่างนี้จำได้ไหมจากตรงนี้ถ้ามันเป็น P อย่างนี้มันจะสมมูลกับอะไรคะเราต้องพิสูจน์ขาไปแล้วก็ขากลับใช่ไหมอย่างนี้นะมันได้เป็นอย่างนี้ต้องจำให้ได้แล้วดังนั้นข้อนี้จะตอบข้อ3ถูกต้องน้องควรถ้าทำได้ก็เริ่มคล่องแล้วก็ดีใจด้วยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันข้อนี้ถ้า P และ Q เป็นประพจน์แล้วประพจน์ดุดๆประสมมูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้แล้วน้องจะทำยังไงคะระหว่างเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นอีพวกนี้หรือจะเปลี่ยนช้อยให้เท่ากับโจทย์ลุงว่านะลองเปลี่ยนช้อยลองเปลี่ยนโจทย์ดีกว่าเปลี่ยนโจทย์ว่ามันตรงกับช้อยไหนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นทีนี้ลองเขียนต้องโจทย์อีกสักครั้งนึงก่อนลุงเคยทำข้อสอบนะแบบจะลอกโจทย์ซ้ำเงี้ยแล้วดันไปลอกโจทย์ผิดก็คิดผิดเงี้ยดีนะที่กลับมาทวนอีกครั้งนึงน้องก็ต้องรู้จักหัดทวนมั่งไม่ใช่ทำเสร็จนอนหลับปั๊บเลยตัวนี้จะได้อะไรสมมุติถ้าเปลี่ยนข้างในก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่มีตัวนี้อยู่เผื่อจะเช็คดูว่ามันตรงกับช้อยส์3ช้อยส์4มั้ยตรงนี้เปลี่ยนเราจะได้เป็นอย่างงี้ใช้หรือเขียนมาเป็น 5,000 รอบได้แล้วถ้าลืมก็ไม่จะบอกว่าไงดีแล้วเราลองเอานิเศษยัดกลับเข้าไปดูอันแรกก่อนมันตรงกับอันนี้มั้ยข้างหน้ามีนิเศษเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมดังนั้นไอ้ช้อยส์4ผิดแน่นอนช้อยส์4ไม่ใช่ลองเอาดิเศษยัดเข้าไปจะได้เป็น Q ตึ๊บตึ๊บตึ๊บใช่ไหมใช่ดูช้อยส์3สิตรงไหมตรงไหมตรงไหมไม่ตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นหรือไอ้นี่มันเป็นและฉะนั้นช้อยส์13ก็ผิดทีนี้ตรงพวกนี้มันเราต้องเปลี่ยนตัวด้านหน้าแล้วเราก็เปลี่ยนซะเป็นมันตรงกับช้อยไหนหรือเปล่าตรงกับช้อยที่1ดังนั้นเราก็ตอบช้อยที่1ข้อนี้ยากไหมคะถามหน่อยไม่ยากเพราะว่าเราก็น้อยค่อยดูเวลาเปลี่ยนอะว่าจะเปลี่ยนไปถึงข้อไหนดีถ้าสมมติมันตรงข้อไหนน้องก็กาข้อนั้นไปที่สำคัญคือพยายามอย่าสับเพ่าทำโจทย์พวกนี้รอบครอบซะหน่อยหัดทวนซ้ำอะไรพวกนี้งั้นข้อต่อไปแล้วนะข้อนี้ก็คล้ายกับข้อที่แล้วเลยนะคะใช่ไหมกำหนดให้ P Q และ R เป็นประพจน์ประพจน์ตู้ตู้ตู้สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ก็เหมือนเดิมเลยดูช้อยก่อนไหมช้อยสี่นี้เป็นไปได้ไหมเอานิเศษยัดเข้าไปยัดเข้าไปได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นช้อยสี่นี้ผิดล้านเปอร์เซ็นต์ผิดทีนี้ก็เหลือใช้1ใช้2ใช้3น้องเวลาน้องจะกามั่วขอให้น้องลองใช้ความคิดสักนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นช้อยไหนไม่ใช่กับหลับตาแล้วกับกระบาดนะก็ลองทำดูตรงนี้เราเปลี่ยนข้างในนี้ก่อนละกันก็ได้เป็นนิเศษใช่ไหมและหรือรอบที่1ล้านพอดีหรือใช่ก็ทีนี้ทำไงต่อดีเอานิเศษยัดเข้าไปจะได้เป็น P ต้องเขียนสมมูลด้วยจากนิเศษเจอตัวนี้จะได้เป็นและ
แล้วก็นิเศษมีตรงยังยังไม่มีดูนี้ก็ได้ไอ้นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมฉะนั้นข้อ3ก็ผิดเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยเนี่ยค่อยๆตัดช้อยไปเรื่อยๆทีก็เหลือ1กับ2ก็ทำต่อไปตัวนี้ใช่ไหมก็จะได้เป็นนิเศษตัวนิเศษก็หายไปเหลือแค่นี่แล้วก็นี่ทีนี้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันขั้นด้วยเครื่องหมายที่เหมือนกันแล้วก็ยุบรวมมันได้เขียนตัวนี้ต่อนะหายไปขีดหนึ่งได้เป็น p และ q และนิเศษของ r ทีนี้เราก็ที่จริงดูตัวเนี้ยมันมีเครื่องหมายหรือไหมไม่มีเครื่องหมายหรือเลยใช่ไหมฉะนั้นข้อ2ก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยดูข้อ1เราก็จัดรูปให้มันตรงกันซะหน่อยโดยการดึงนิเศษออกมาพยายามจัดรูปให้เหมือนมันก็ได้เพื่อเราจะได้แน่ใจจุ๊บจุ๊บจุ๊บขึ้นไปหน่อยเรียบร้อยตรงนี้ถึงนี่นะก็จะได้เป็นดึงนิเศษเหมือนกับดึงลบออกเนาะมันคล้ายๆกับเครื่องหมายลบที่น้องๆคุ้นเคยก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จากเครื่องหมายตัวนี้ก็เปลี่ยนเห็นยังมันมีนิเศษเครื่องหมายหรือฉะนั้นมันก็คือถูกไหมถูกพอพิมพ์ต้องทำถูกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ดังนั้นเราต้องตอบข้อ1เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยน้องๆก็ยังนั่งเคี่ยวป๊อปคอร์นต่อไปอย่างไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวจริงโจทย์ข้อสอบมันก็จบประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะน้องๆให้น้องลองไปฝึกทำแต่ไอ้นี่ยังอยู่แบบเลเวลง่ายๆอยู่เลยนะยังไม่ค่อยแอดวานซ์มากมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็ฉันก็ควรจะทำให้ได้แล้วเดี๋ยวก็เพิ่มทักษะก็ต้องทำโจทย์มากขึ้นไปอีกก็ทำโจทย์ข้อต่อไปเอามาเล่าใหม่เลยถามว่าประพจน์คู่ใดที่สมมูลกับประพจน์ตัวนี้กับตัวนี้น้องๆครับมันเหมือนเดิมเลยนะคือจะทำด้วยความเร็วสูงข้อนี้ดับตาแล้วตอบเลยได้ไหมน้องบอกว่าได้ค่อยๆทำกันก็ได้ทีนี้เราจะกระจายนิเศษเข้าไปก่อนเล่าโจทย์แล้วกันทำไมมันเฉยขึ้นงี้ล่ะกระจายนิเศษเข้าไปจะได้เป็นตัวนี้ทีนี้โจทย์มันให้เอามันมีให้เอาคิวไว้ด้านหน้ากับคิวไปไว้ด้านหลังเพื่อว่าเอาคิวไปไว้ด้านหน้าดีกว่าไหมเอาคิวไปไว้ด้านหน้าทุกอย่างมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือฉะนั้นแล้วก็เอาหรือไปเชื่อมก็ได้เห็นไหมมันอยู่ในรูปหรือมีนิเศษดังนั้นมันก็คือถูกต้องไหมคะถูกต้องนะใช่ไหมใช่ตอบข้อ1หรือเปล่าไม่เขียนตรงไหนผิดหรือเปล่าอ๋อตัวนี้ต้องมีนิเศษใช่ไหมน้องบางคนก็ยังไม่รู้ว่าพี่ลุงทำผิดตรงไหนแต่บางคนบอกหนูรู้นานแล้วหนูก็อยากจะบอกพี่ลุงแต่พี่ลุงไม่ได้ยินที่หนูพูดขอโทษนะคะเด็กๆดังนั้นก็ตอบข้อ1สลับที่กันเหมือนกันนะไม่เป็นไรก็คือไอ้เครื่องหมายหรือและพวกเนี้ยสามารถสลับที่กันได้แต่ถ้าแล้วพวกเนี้ยสลับที่เครื่องหมายตัวนี้กับตัวนี้สลับที่กันได้แต่ตัวนี้
สลับที่ไม่ได้นะอย่างเช่น P ถ้า P แล้ว Q อย่างเงี้ยมันไม่เท่ากับ Q แล้ว P นะมันไม่เหมือนกันนะดูดีๆ ด้วยไม่ใช่ขยับสลับที่มั่วตัวก็สลับไม่ได้ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1อ่ะข้อต่อไปเลยด้วยความเร็ว